นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้พี่แทนสวัสดีจ้าสวัสดีครับกลับมาแล้วพร้อมกับประสบการณ์หลอนเรื่องเล่านะฮะโอ้ฟังชื่อแล้วทำไมหลอนราคะร่านร่มงิ้วจริงๆเรื่องเนี้ยตอนแรกผมไม่รู้ประวัติเขาจริงๆเป็นที่ดินที่คุณแม่ไปซื้อแล้ววันที่จะซื้อเขาให้ผมไปดูด้วยตอนนั้นปี45ผมจำได้ครับผมกำลังจะไปทำห้องอาหารที่ญี่ปุ่นหุ้นกับเพื่อนนี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแม่เขาบอกเนี่ยมีคนจะขายที่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนแต่อยู่ใกล้เลยอยู่เชิงสะพานปิ่นเกล้าอันนี้พูดชื่อซอยก็ชื่อได้เพราะว่าตอนหลังเนี่ยผมรู้เรื่องรายละเอียดทั้งหมดถึงอดีตเป็นเขาเรียกอะไรร้อยกว่าปีย้อนหลังได้เลยก็เพราะจากอาผมเอาเลยจากอาผมแล้วคนที่เอามาขายเนี่ยก็คือเป็นทายาทเขาอะเพราะตระกูลเขาตอนหลังที่เสียชีวิตไปไม่ใช่ลูกโดยตรงเพราะว่าต้นตระกูลเขาเนี่ยทางผู้หญิงโดนประหารชีวิตแล้วเสร็จแล้วที่ดินอันเนี้ยมันจริงๆมันค่อนข้างสวยนะแต่ผมไปดูแล้วผมก็ไม่ชอบอ่ะมันทึมแล้วมันมีอะไรแปลกหลายอย่างมันใกล้กับเขาเรียกอะไรนะมันใกล้กับอาคารบางสิ่งบางอย่างของเก่าเกินไปไงประออดครับแล้วจริงๆมันอยู่เจริญนะมันอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยก็เชิงสะพานปิ่นเกล้าอ่ะถ้าประออดจะขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งพาต้านี่ก็คือซอยนี้อยู่ขวามือเลยแล้วตอนหลังก็เกสต์เฮาส์เยอะเกสต์เฮาส์อะไรต่ออะไรก็ขึ้นอะไรคุณแม่เห็นนะที่ก็เกือบไล่พอดีนะเกือบอ่ะ303งานกว่าฮะแล้วก็คนเขาที่มาขายอ่ะเขาก็บอกไม่อยากขายหรอกเขาก็เป็นรุ่นเจเนเรชั่นที่5ที่6แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาจบนิติศาสตร์มาเขาจะเปิดเขาเรียกอะไรนะสำนักทนายความแล้วก็บัญชีครับเขาต้องการเอาขายที่ตรงนี้แล้วก็ไปซื้อที่ข้างหน้าริมถนนที่จะทำสำนักงาน4ชั้นใช่เขาก็เลยจะขายและแม่ผมก็เลยบอกว่าเอาไว้เก็งกำไรอะไรก็ซื้อเอาไว้เนี่ยแต่คุณแม่ไม่ได้รู้ประวัติหรือว่าโอ้โหประวัติแบบโอ้โหตอนหลังมาคุยกับอาสตีเนี่ยคือมีศักเป็นเขาเรียกอะไรลูกพี่ลูกน้องเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่อย่าไปเอ่ยชื่ออาไอ้นามสกุลอาเขาเลยคือตั้งแต่โบราณแล้วว่าเขาเป็นน้องชายคนสุดท้องของทวดนะครับคือปู่เขาอะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแล้วบ้านเขาเนี่ยตอนไอ้บ้านที่เขาเกิดตำหนักที่เขาเกิดเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเลยคือเดินนะเดินมาถึงที่คุณแม่ที่ซื้อนี่ได้เลย200กว่าเมตรเองฮะแต่เขาไม่รู้ไงเขามารู้ทีหลังเขาถึงบอกว่าเขาก็เรียกแม่ผมว่าพี่เนาะบอกพี่ไปซื้อได้ยังไงไม่มีใครเขาซื้อโอ้โหหลอนเจ็ดชั่วโคตรโคตรดุเขาบอกเลยโคตรดุใช่คำว่าไม่ใช่ดุธรรมดานะขนาดแกมีบรรดาศักดิ์แกก็พูดหยาบๆเลยโอ้โหโคตรดุเลยพี่คนเนี้ยนั้นอะไปถามได้แต่ท้ายซอยคนเก่ายันปากซอยเดี๋ยวคนปากซอยเนี่ยมันเป็นออฟฟิศอะไรหมดแล้วแล้วข้างขวามือก็มันก็เป็นเหมือนหอศิลป์แล้วชื่อเนี้ยชื่อปอกทุกวันเนี้ยที่ป้ายกทมขึ้นทุกวันเนี้ยก็คือชื่อดั้งเดิมมา120ปีก่อนไม่เคยเปลี่ยนนะประออดครับแล้วซอยแคบเกือบรถยนต์นี่เกือบสวนกันไม่ค่อยได้ประมาณสัก4เมตรนะผมว่าแต่ว่าดีนะเป็นคอนกรีตเป็นอะไรอันนี้ผมจะเล่าก่อนตอนปี2545เนี่ยพอทางนี้เขาเสนอมาแม่ผมก็ดูก็ชวนผมไปดูเพราะว่าผมจะคิดคำนวณตารางว่าอะไรได้เร็วอะไรเงี้ยเป็นจำนวนเงินอะไรเงี้ยก็ถนัดด้านคำนวณอย่างเงี้ยแม่ให้ไปดูแล้วก็ถามคุณแม่ผมแม่ถามจริงแม่จะเอาหรอมาดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ต้นไม้ก็โลกโลกแล้วแบบพี่อะมันสวยจริงแม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยอะไรอย่างเงี้ยบอกมันก็น่าสนใจนะมันใกล้ถนนข้าวสารแล้วตอนเนี้ยไอ้พวกเขาเรียกอะไรพวกต่างชาติอะไรก็เข้ามาเยอะนะอย่างน้อยอะถ้าเกิดมีคนอยากจะทำธุรกิจด้านเกสต์เฮาส์ด้านโรงแรมหรืออะไรไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็น่าจะขายได้อะไรเงี้ยแล้วเสนอมาก็ไม่แพงว่าอย่างนี้เสร็จแล้วแม่ผมก็ต้องไปตกลงซื้อในระยะเวลาอันใกล้เลยไม่รู้ไปหลงเข้าลมอะไรคนขายที่เป็นตระกูลเขานี่
แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้เจออาสจีเพราะอาสจีตอนหลังเขาแต่งงานมีครอบครัวเขาไปอยู่ซอยวัฒนวงศ์ตรงข้ามโรงแรมอินทาเขาก็ไปอยู่ด้านนู้นก็ไม่เจอคุณแม่นะก็ไม่ได้เจอกันช่วงนั้นเสร็จแล้วป้าออสรู้ป่ะตอนที่ซื้ออะไรอ่ะคนแถวนั้นเขาไม่รู้จักคุณแม่ผมหรอกว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเจ้าของใหม่อ่ะเขาไม่รู้เสร็จแล้วเขาไปโอนกันอะไรกันก็ไปโอนที่สำนักงานที่ออฟฟิศของทนายคนเนี้ยทนายที่เป็นเจ้าของก็เป็นสิทธิ์ที่ดินก็อยู่ไม่ไกลมากก็ไปโอนก็เรียบร้อยปุ๊บตอนหลังเนี่ยก็คือมันจะมีป้าคนหนึ่งที่เขาชอบมาเช่าเขาเรียกอะไรเช่าที่ริมถนนที่ใกล้บ้านอันเนี้ยแต่มันอยู่ในเขตของหน้าบ้านเราครับใช่ไหมชื่อป้าเขียนน่ะผมจำได้แกจะผอมๆหน่อยแล้วก็เป็นหน้าไทยๆหน่อยครับเขาขายอะไรรู้ไหมป้าออสเขาขายผัดไทยแล้วสามีเขาชื่อตาอะไรวะจำไม่ได้ละขายพวกกล้วยทอดพวกข้าวเม่าพวกอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับมันก็เป็นของกินคนไทยอยู่ในซอยนั้นอะไรเงี้ยแต่ซอยนี้เดินเข้าไปก็ประมาณร้อยกว่าเมตรแหละจากตับปากซอยเข้าไปนะริมถนนอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันพอแม่ผมเขาจะเป็นดวงธุรกิจขึ้นเนาะพอเขาซื้อได้ประมาณสักเดือนกว่าสองเดือนนี้เพื่อนสีเพื่อนรักเธอเก่ากับคุณแม่เอาเลยโอ้ลูกชายกลับมาตีใหญ่กลับมาก็ทำธุรกิจขายทองรูปพรรณอยู่แถวบางแคครับตลาดบางแคเขาบอกลูกชายอ่ะเขาอยากจะหาทำเกสต์เฮาส์ทำอะไรธุรกิจอะไรที่แบบเป็นร้านอาหารอะไรสไตล์อาหารยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็ดูแถวอะไรอ่ะไอ้ถนนเขาส่งเอกสารมันก็เต็มหมดแล้วเนาะคนก็แย่งกันยุบยับยุบยับแบบแหมมันธุรกิจมันกำลังเฟื่องฟูช่วงนั้นที่จะเริ่มขึ้นมาพอดีคุณแม่เขาก็เสนอบอกข้ามถนนมาหน่อยแล้วเดินมาหน่อยก็มีเนี่ยก็ใกล้กันก็จะทำเกสหงเกสเท้านี่คิดว่าดีนะคืนหนึ่งสี่ห้าร้อยก็ซอยห้องให้เยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะเสร็จแล้วเขาก็ไปดูปุ๊บเขาชอบเขาบอกเดี๋ยวให้สีใหญ่มาดูพอเสร็จแล้วเขาให้ลูกชายที่กลับมาจากอเมริกามาดูเขาบอกเดี๋ยวจะปรับปรุงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยจะขอซื้อจากคุณแม่คุณแม่ก็บอกเดี๋ยวเอากำไรนิดเดียวบวกที่เบ็ดตะเล็ดแค่แกแหละแกก็จะบวกเสร็จผมจำได้ว่าแกเริ่มเข้าไปรีโนเวทประมาณสักมันจะใกล้ๆปีใหม่แล้วป้าออดแกจะมีคนที่บ้านแกสองคนที่เป็นแม่บ้านชื่อป้าจวนกับจิตสองคนเป็นพี่น้องกันนะป้าออดมีอายุแล้วเข้าไปทำความสะองสะอาดปรากฏว่าตึกเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ทีแรกแหละตัวตึกอันนี้มันไม่ใช่บ้านดั้งเดิมที่แท้จริงที่อาผมเล่าบ้านดั้งเดิมที่เป็นของคุณพระเนี่ยพระแผงสถานเนี่ยคือมันเป็นบ้านเหมือนกระเรือนไม้สักใหญ่ๆสมัยมีท่าแต่ป้าออดนึกออกไหมแล้วหลังบ้านเนี่ยมันก็คือคนโบราณที่เป็นพญาเนี่ยเวลาเขาทำครัวเขาไม่ได้อยู่ในบ้านนะเขาอยู่ข้างนอกเขาเรียกครัวไฟแล้วก็จะให้ข้าท่าได้อยู่ข้างหลังปรากฏสิ่งที่แปลกที่สุดที่นี่คืออะไรรู้ไหมมันจะมีต้นงิ้วอยู่สองต้นทุกครั้งชั่วกาลประวัติศาสตร์จนกระทั่งวันที่ผมไปดูไม่รู้มันอายุไปร้อยปีแต่สมัยก่อนที่อาผมเล่าหรือว่ามันตายแล้วขึ้นใหม่ตายแล้วขึ้นใหม่อันนี้เราไม่รู้ครับแต่วันที่ผมไปมันประมาณสองคนโอบนะป้าออดสองต้นคู่กันแล้วหนามหูมีหนามอ่ะมีหนามมันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูผมก็เฉยๆแล้วแม่ผมเนี่ยเขาเป็นคนรักต้นไม้มากเขาจะถ้าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ตัดครับก็เป็นที่รู้กันอยู่เขาก็จะไม่ตัดเสร็จแล้วปุ๊บยายเจสุภัสตานี่ก็ไปถึงยายซอสุภัสตาเขาไปถึงเขาก็บอกว่า บอกกับแม่บอกว่าบรรยากาศมันร่มรื่นดีจะตายเนี่ยก็เดี๋ยวไม่ตึกอันนี้ถ้าซื้อแล้วไม่ทุบหรอกเดี๋ยวจะได้แบ่งซอยห้องข้างบนและข้างล่างก็จะทำเป็นอาหารเช้าให้พวกที่พักอะ ลงมาสั่งกินหรืออะไรแล้วก็เย็นก็ขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็รีโนเวทเรื่อยมาทำตรงนู้นตรงนี้แต่ไม่ได้ถมนะบะออสคือทำความสะอาดแล้วก็ทาสีครับแล้วตรงหน้าต่างก็ไปจ้างคนเก่ามาดูจะฉลุยังไงอะไรยังไงบะออสรู้ไหมทำแต่ละวันยายป้าจิตป้าจวนสองคนรายงานบอกเลยบอกไอ้ที่ต้นงิ้วอ่ะมันจะมีอีกาอยู่สี่ตัวร้องทุกวันร้องมันหิวอ่ะบะออสแกก็เอาพวกข้าวพวกอะไรชอบไปให้มันก็ลงมากินก็บอกว่าเนี่ยสงสัยมันก็ทำรังอะไรอยู่บนนู้นเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้แกเป็นคนชอบไปไหว้พระอะไรยายซอสุภัสตาเขาก็เอาไอ้พระพุทธรูปอะเป็นพระพุทธชินราชครับหน้าตักสักประมาณ6นิ้วนะเขาก็ไปทำหิ้งขึ้นใหม่โดยหันหน้าออกทางตัวตึก
ตอนนี้มันจะมีประตูใหญ่พอเปิดเข้าไปปั๊บเนี่ยมองไปปุ๊บเนี่ยข้างบนน่ะมันจะเป็นหิ้งเก่าแงะไงไม่ออกแกก็เลยทาสีใหม่อะไรใหม่แล้วเอาพระพุทธชินราชเนี่ยไปไว้ครับก็บอกว่าเดี๋ยวสักปีใหม่ไปแล้วสัก 4-5 วันเนี่ยจะทำบุญใหญ่อะไรเงี้ยเนาะก็ให้เยป้าสองคนเนี่ยดูแลแล้วก็ไม่ต้องกลับไปที่บางแคยอมให้นอนอยู่ที่นี่เลยแกก็เอาเสื้อเอามุ้งเอาหมอนแกมานอนเหมือนห้องที่เป็นครัวข้างหลังได้อะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มแรกของความหลอนประเดิมเลยครับ31ธันวาจำได้เลยที่โทรมาโวยวายกับคุณแม่ผมทำไมรู้ไหมบอสยายซอสสุภตาเขาสั่งยายป้าสองคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทำบุญด้วยนะตอนเช้าอะไรเงี้ยบอกอุ้ยป้าต้องทำอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวไปซื้ออาหารอะไรอยู่แถวบางลำพูขนมเยอะแยะแล้วก็มาตั้งแกก็เอาโต๊ะไม้ออกไปตั้งแล้วก็เอาผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมมาคลุมแล้วก็หุงข้าวแล้วก็เอาพวกขนมแกงอะไรที่แกซื้อวางบนโต๊ะซึ่งจะรอให้พระเพราะแกเห็นแล้วพระในซอยนั้นน่ะวัดอยู่ตรงท่าไม้สอนอชนะสงครามใกล้ๆน่ะมาบิณฑบาตทุกวันแกก็รอตักบาตรใช่ไหมฮะเสร็จแล้วปุ๊บอะไรรู้ไหมป้าออดแกเข้าไปในครัวแล้วให้รู้สึกให้น้องสาวแกเยียบประจิตเนี่ยไอ้เขาเรียกพันดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนที่จะถวายพระอะไรนะขนมไปวางแล้ววางริมรั้วแต่รั้วยังไม่เปิดป้าออดทีนี้มันโผล่เพพอหน้าหนาวอ่ะมันสว่างช้าป้าออดนึกออกไหมฟ้ามันก็จะลำไรลำไรอ่ะคือประเภทกำลังสางอะไรเงี้ยแกก็ไปรอพระแต่เช้าป้าออดกดแกหันไม่ทีแกตกใจป้าออดอะไรพี่มันมีคน4คนรั้วยังไม่เปิดนะป้าออดจะเข้ามายืนแล้วรื้อของไอ้ที่จะถวายพระกินหมดเลยกินแบบมูมามาป้าออดคู่เงี้ยกระจุดกระจายข้าวเครื่องกระจายของกระจายวิ่งไปจวนนี่โกรธมากเขาบอกเสื้อก็ไม่ใส่แล้วก็นุ่งกางเกงมอมแมมแกก็นึกว่าไอ้คนในซอยพวกคนล่อนเล่อะไรมันหิวอะไรเงี้ยเนาะคงปีนรั้วเข้ามาอะไรเงี้ยแกออกไปปุ๊บพอเปิดไอ้ประตูข้างหน้าไปดูปิดประตูยายน้องอยู่วางกันเลยสองคนเขาก็ปากจัดอยู่แล้วเขาไปถึงเฮ้ยไอ้พวกมึง4คนแต่ว่าตะยากมันจะไหนมึงรู้ไม่บาปนรกจะกินหัวมึงกูจะทำบุญน่ะมึงทำไมมากินข้าวของของพระรู้เปล่ากูไม่ได้ให้มึงมึงหิวมึงบอกสิทำไมอย่างนี้พอพูดเท่านั้นแหละกำลังสงสารมองแบบไม่ค่อยชัดดี4คนมันหันหน้ามาฟับทีเดียวเลยนะป้าออดปรากฏหน้ามันน่ากลัวมากแล้วมองไม่เห็นลูกตาพอพูดเลยบอกมึงอ่ะออกไปบ้านกูพูดเนี้ยโอ้ยโหยเย็บเยนี่ช็อกพอพูดปุ๊บป้าออดพูดไม่พูดป่ามันยื่นมือออกมาเลยจากริมรั้วมาถึงบ้านกับ20เมตรมันมาเกือบถึงอ่ะป้าออดมืออ่ะครับลองคิดดูดิ4คนเลยเหรอพี่โอ้โหยายน้องสาวล้มโคมตะกายกระชากประตูวิ่งหนีก่อนเลยไม่รอแล้วพี่สาวยายนี่ก็หงายท้องลงไปปรากฏดวงแกจะรอดพอประตูเปิดปั๊บอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังจำได้เจ๊สุภตาเขาเอาสมเด็จพระพุทธชินราชอ่ะขึ้นไปไว้บนหิ้งพอเปิดประตูปั๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นอันแรกคือพระองค์นี้ครับแกบอกแกวิ่งเข้าไปแล้วคานเข้าไปช็อกกันอยู่ข้างในตัวสั่นแล้วแกก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบกริบจนกระทั่ง7โมงกว่ายายซอสุภัตตาเนี่ยมาก็บอกเอาประตูก็ไม่เปิดแล้วทำไมข้าวของอะไรมันเกลื่อนกาดอย่างนั้นไงตะโกนแต่ตอนนี้มันสว่างหมดแล้วไงแกค่อยๆ2คนยายซอสุภัตตาตกใจห่อมาเลย2คนรวมกันเป็น1เดียวพ่อห่มคุมโปงคานกระดุบโอ้ยเจ๊ไม่ไหวแล้วเนี่ยย้ายกลับวันนี้แล้วกลับบ้านเจ๊หนูไม่นอนเฝ้าแล้วนะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยยายซอก็ถามมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรยีจวนแกเป็นอะไรผีดุมากเมื่อเช้านี้หลอกยังจะสว่างแล้วยังโดนหลอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่หลายตัวเลยเยอะหมดยายป้าบอกฉันน่ะสังหรณ์ได้อีกา 4-5 ตัวนี่บินวนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยยายซอบอกแกตาฝาดเมื่อตอนเช้าอ่ะคนล่อนเล่เข้ามาขโมยของกินก็โทษว่าเป็นผีโอ้โหมือมันยาวได้เป็น10เมตรอย่างนั้นนะนะเจ๊ยังจะบอกว่ามันเป็นคนอีกเหรอแล้วตัวมันมอมแมมมากอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็เห็นประตูเปิดเขาก็เห็นพระข้างหน้าเขาก็เงียบเลยเขาคงคิดว่าที่แกรอดได้เนี่ยที่พวกเขาไม่กล้าเข้าไปในบ้านได้นั่นคือแกไปเอาพระมาไว้บนหิ้งแล้วหันหน้า
พระพุทธรูปออกข้างหน้าไงแล้วตอนที่เยจวนน้องแกคนแรกไปเปิดประตูแล้วคานหนีเข้าไปก่อนเนี่ยประตูมันเลยเปิดอ้ามันก็เห็นพระมันเอื้อมไปถึงแล้วมือยื่นไปเลยอ่ะยื่นไปเหมือนจะจับคออย่างเงี้ยหนึ่งเคสกลับกันไปเจ๊ก็จ้างคนมาก็คือไม่มีใครอยู่แล้วเช้าไปจนกลับช่างดีทาสีช่างที่ซ่อมประตูกระจกทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยตรงกันข้ามจริงๆเลยมันเป็นโรงแรมนึงแต่เราเอ่ยชื่อขึ้นไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็ยังเปิดทำกิจการอยู่พอเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะเป็นตึกเก่า2ห้องห่างกันแค่5เมตรอย่างเงี้ยป้าออสแล้วเขาก็ทำคาราโอเกะลูกค้าก็จะแน่นลูกค้าสนิทใกล้ชิดจะแน่นวันนั้นน่ะถัดมาอีกแค่เดือนเดียวมั้งป้าออสมันก็จอดรถตามริมเวลากลางคืนมันไม่มีใครเข้าออกใช่ไหมเขาก็เวลามาเที่ยวเขาก็จอดก็มีสาวเชียร์เบียร์เชียร์เหล้าแล้วก็มีคาราโอเกะปุ๊บวันนั้นอ่ะคนที่เป็นลูกค้ากินเสร็จเมาก็เลยจะกลับก็ข้ามมาปวดฉี่ก็ได้ไม่ฉี่ในคาราโอเกะไปฉี่เอารถรั้วบ้านหลังเนี้ยจะบอกกับป้าออสก่อนนะบ้านรั้วหลังเนี้ยมันเป็นตึกแล้วครึ่งหนึ่งด้วยไม้คือเป็นปูนขึ้นมาแล้วมีเสาปูนแล้วไอ้ท่อนข้างบนดีอีกครึ่งนึงกับเมตรนึงเนี่ยเขาเป็นลักษณะไม้แผ่นใหญ่ๆอ่ะเหมือนไม้ซูมคาซีกอ่ะสอดแล้วก็มีช่องห่างแปลว่านึกออกไหมคือมองเข้าไปเนี่ยมองเห็นตัวตึกได้ คือไม่ได้ทึบหมดไปฉี่ปุ๊บดันไปฉี่ลดไอ้กำแพงรั้วป้าออสรู้ไหมฉี่อย่าหายเมาอ่ะมือยื่นมาจากต้นนิ้วนั่นเลยคว้าคอแล้วก็กระชากตัวไปกระแทกกับเสาปูนโอ้ยจริงๆหน้าแหกสลบตรงนั้นเลยโอ้คนที่แขกออกมาทีหลังอ่ะเขาต้องพาไปโรงพยาบาลศรีราษฎร์อ่ะเย็บหัวแบบหน้าเละเลยแล้วมันก็เล่าบอกว่าเป็นมือคนเขาบอกไม่มีใช่จิโก้ทางนั้นทำร้ายเราบอกไม่ยื่นมาจากข้างในเลยบนต้นไม้ยื่นออกมาเลยยื่นบนบอกว่าเขามันก็ชี้ไปที่ต้นงิ้วแหละต้นงิ้วที่อยู่ข้างๆบ้านอะแล้วบ้านห่างจากรั้วเยอะนะป้าออสสิบผมว่าสิบหกสิบเจ็ดเมตรเท่าที่ผมคำนวณอะครับซึ่งมือคนธรรมดามันต้องเอื้อมได้แค่ประมาณหนึ่งถูกไหมเมตรเดียวเมตรเศษใช่เอาหมาฟาดแล้วก็ยังหลังจากนั้นอีกไม่นานก็โดนอีกประเภทสูบบุหรี่ดีดบุหรี่เข้าไปในข้างในรั้วนั่นก็เหมือนกันนั่งอยู่บนขอบรั้วเลยครับ4คนโอ้มึงออกไปอย่างเงี้ยแล้วลิ้นน่ะยาวออกมาถึงกับถึงหัวไอ้คนที่บ้วนน้ำลายอ่ะตอนนึงก็ดิแบบว่าฉี่เทบลาดขับรถกันไปออกไปไม่ทันคือที่เนี้ยแรงมากอ่ะจนเยซอสุภัตตาถอดใจก็มาปรึกษาเขาบอกเนี่ยพี่หญิงอยู่ตอนซื้อมามีอะไรบอกโอ้ฉันไม่เคยไปอยู่ก็แบบยังไม่ได้ซ่อมเนี่ยแล้วแบบแกก็มาจะเช่าอะไรเงี้ยก็เลยให้เช่าอะไรเงี้ยก็เลยถามป้าเขียนถามอะไรที่ขายผัดไทยตรงนั้นบอกอ๋อมันเป็นบ้านเก่าโบราณของหลวงแผงสถานที่เนี่ยประวัติมันก็ค่อนข้างแรงแต่แกก็ไม่รู้อะไรเยอะบอกรู้แต่ว่าโอ้โหถ้าใครชอบดูละครจิกตบกัดแล้วก็โอ้โหยิ่งกับช่องมากสีไปกันแหลกไปข้างหนึ่งก็จะโบราณแล้วแล้วเจ้าของเนี่ยก็มีโดนคดีคือฆ่าคนตายแล้วก็ถูกประหารชีวิตที่พระพชัยด้วยแต่นี่วิญญาณเนี่ยมันเหมือนคนในนั้นก็ถูกตีบ่าวไพ่ก็ตายในนั้นครับใช่ไหมแต่นี้ผมไม่เห็นอีกทีนึงเมื่อปีสองปีที่แล้วมั้งแบบว่าคดีโหดในรัชกาลที่ห้าเขากล่าวถึงที่ตรงนี้พอดีเลยยังเล่าให้แม่ฟังเลยตอนนั่งรถตู้มาด้วยกันตอนไปบ้านแกนะบอกแม่พี่แม่ดังแล้วนะพอสอนเนี้ย63สมัยนั้นนะ63ดังทำไมโอ้โหแบบสาธยายละเอียดเลยคดีโหดแล้วจากการที่5เข้าไปดูได้นะอะไรนางอยู่อ่ะใช่แล้วของเก่าคือเมียภรรยาของหลวงแผงสถานเนี่ยชื่ออยู่ครับแต่แกเป็นผู้หญิงเปรี้ยวตั้งแต่สมัยก่อนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีกิ๊กมีอะไรประวัติก็คือนั่นแหละมีกิ๊กแล้วก็กิ๊กเนี่ยมันก็มีเมียบ่าวในบ้านอีกแกก็ลมไม่ดีอ่ะคือกิ๊กนี่ไอ้กิ๊กที่เป็นผู้หญิงเนี่ยชอบไปบอกกับผัวแกว่าลักษณะว่าแกมีชู้เล่นชู้บนเรือนบนอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปด้วยดุนฟืนมั้งแล้วเอาดุนฟืนอ่ะ
ในครัวไฟติดไฟอยู่นี่คือดึงผ้าออกแล้วจิ้มอวัยวะเลยนะโอ้โหจริงๆเป็นคดีแบบคือเหมือนคดีปัจจุบันเลยตีด้วยดุ้นฟืนที่ในครัวจนตายอ่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บจะเอาศพไปฝังก็ฝังไม่ได้กลัวคนสงสัยให้บ่าวในเรือนอะไรเงี้ยแล้วให้เงินไปกี่ตำลึงไม่รู้บอกว่าไปหาวัดนะฝังให้ได้นะอย่าให้คนรู้อะไรเงี้ยแล้วสับปะเลอเขาก็ต้องขอดูศพก่อนถูกไหมเขาแกม้วนไปด้วยเสื่อที่นอนอ่ะเขาไอ้สองคนก็ไม่กล้าให้ดูเพราะสภาพในหัวเละไปกามหักแขนหักอย่างเงี้ยสภาพน่วมทั้งตัวคือมันถูกฆ่ามาชัดๆพอไม่ให้เขาดูเขาก็ไม่ฝังให้ล่อนเล่พายเรือข้ามแม่น้ำพระเจ้าพญากันอยู่นั้นน่ะจนไปถึงวัดดุสิตบอกว่ารู้จักวัดดุสิตที่เชิงสะพานด้านนู้นนะวัดรู้จักไหมฮะไม่รู้จักพี่ทันวัดดุสิตเชิงสะพานอรุณอมรินทร์น่ะเอ้ยเชิงสะพานปิ่นเกล้าอ่ะมันจะมีวัดเดาประดึงแล้ววัดดุสิตครั้งนี้อันนั้นเป็นวัดโบราณนะอันนั้นน่ะสับปะเลอก็ไม่ยอมให้แกก็ต้องพายเรือข้ามกลับมาอีกจะฝั่งเนี้ยฝั่งเชิงสะพานปิ่นเกล้าสมัยก่อนแล้วก็เลยจะไปฝั่งที่วัดพระพาชัยครับพอดีไอ้เขาเรียกอะไรเป็นคงเป็นสับปะเลอแหละชื่อหนูเขาก็ขอดูศพพอดูเสร็จมันไปแจ้งความเลยเรื่องก็เลยแดงถูกสอบสวนขึ้นโอ้ยพระคนนี้พระแผงกระทานคนนี้ดูแลรับผิดชอบต้นเครื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอุปราชอ่ะวังหน้าก็คือตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันนั่นแหละครับก็คือแค่ข้ามคลองคูเมืองแล้วแกก็ไปทำงานอยู่งั้นแกก็หลงรักเมียแกก็ไม่โทษเมียเป็นชู้แค่เอาล่มตีหัวทีเดียวไม่เคยว่าไม่เคยอะไรหลงรักอะไรเงี้ยนะผลสุดท้ายพอสืบสาวเราเรื่องเมียตัวเองผิดจริงฆ่าคนโอ้โหรอห้ากำกับคดีเองเลยงานนี้ซวยดิเมียถูกประหารชีวิตตัดหัวที่วัดพระพาชัยแล้วตัดข้อเท้าด้วยแล้วไม่ญาติไม่มีใครกล้าพี่ที่จะเข้าไปรับว่าเป็นศพเลยนะแล้วหลวงแผ่นสถานนี่ก็โดนถอดยศลิบเลือนตรงนี้ทีเนี้ยไอ้ที่ดินตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยคือเป็นน้องชายของหลวงแผ่นสถานอันเนี้ยก็ลูกหลานก็เลยได้มาเขาทนายคนนี้นามสกุลเนี้ยก็คือเป็นทายาทที่หกแล้วทายาทที่หกแล้วที่เอามาเสนอขายให้คุณแม่เพราะแกจะเอาเงินไปซื้อตึกข้างหน้าทำออฟฟิศใหม่แม่ผมก็เลยไปซื้อตอนนี้ผมไม่รู้หรอกคุณแม่ก็ได้ไปคุยกับอาไงไม่รู้อาเขารู้ประวัติไงอาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณพ่อบอกโอ้โหพี่หญิงเอ้ยไปซื้อมาได้ยังไงใครก็ลือกันเจ็ดโอ้โหโคตรดุเลยที่ตรงเนี้ยดีนะพี่หญิงไม่เคยเข้าไปอยู่แล้วบอกโอ้ยฉันไม่อยู่แล้วบ้านฉันไม่อยู่ยี่อยู่ทำไมอะไรเงี้ยซื้อไว้เก่งกำไรปรากฏเจ๊สุภัตตาโดนเต็มโดนแบบโอ้โหทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อวัดที่ตรงกันข้ามที่เล่าให้ฟังว่าสนอไอเนี้ยนะสนอไออะไรอะไรอะชนะสงครามบอกเลยบอกว่าที่เนี้ยวิญญาณยังอยู่เยอะนะที่เขาเห็นนะวิญญาณพวกบ่าวไพ่ยังอยู่เยอะที่เห็นเป็นอีกาเนี่ยก็คือในวิญญาณของผู้นั้นที่อยู่แล้วต้นงิ้วเนี่ยตอนหลังเจ้าของใหม่ปัจจุบันรู้สึกหรืออะไรทำหมดแล้วอ่ะทำเป็นเหมือนกับเป็นที่พักอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เกสเฮาส์แต่ก็ไม่รู้ยังใจเงี้ยนี่หรือเปล่านะแต่ที่เจสุภาตาโดนเต็มๆจะบอกให้ก็คือสาเหตุจะเป็นชู้พี่ทานผมว่าอีกา4ตัวตั้งแต่ต้นเนี่ยมันน่าจะเป็นดวงวิญญาณของใช่บ่าวไพ่ที่ตายอะไรเนี่ยนั้นหรือเปล่าใช่บ่าวไพ่หรือเปล่าพี่ดาใช่เพราะว่าเขาอ่ะบอกว่าบ้านกูอ่ะใช่เขาก็อยู่ในนั้นแล้วแต่งตัวก็ใช่เสื้อไม่ใส่คนเมื่อก่อนพวกบ่าวไพ่ทาสมันก็คือมันจะใส่เหมือนจุงกระเบนอยากล้างแล้วก็เสื้อไม่มีไงแต่เมียคุณพระเนี่ยพระแผงแต่ท่านชื่ออยู่เนี่ยนางอยู่เนี่ยยายอยู่เนี่ยก็คือเขาใส่เสื้อไอ้ผ้าแถบรัดหน้าอกจะไปเยี่ยมเนี่ยแต่ทีนี้เขาตีรู้สึกว่าบ่าวผู้หญิงที่ตายชื่อเอี้ยงที่แกตีสไตล์ตีด้วยดุ้นฟืนที่หุงข้าวในครัวแล้วก็เอาทั้งไฟจี้อวัยวะเลยนะเพราะว่าไปมีอะไรกับกิ๊กแกที่แกชอบรู้สึกชื่อไอ้ไฮลองไปค้นดูคดีโหดในรัชกาลที่5แต่ที่ตรงเนี้ยเคยผ่านมือแม่ผมมาแล้วแล้วก็พอดีโชคดีอะขายได้ไปก่อนโดยที่คุณแม่ผมไม่ได้เข้าไปสัมผัสแต่ผมดูตั้งแต่ทีแรกแล้วครับพี่แทนขายก่อนที่จะทราบประวัติหรือว่าทราบประวัติขายก่อนจะทราบประวัติเพราะได้เดือนกว่ายายเจสุภัตตาเข้ามาซื้อให้ลูกชายเขาทำร้านอาหารกับเกสต์เฮาส์พอลูกเขากลับมาจากนอกกำลังจะหาอาชีพให้ลูก
ึกออกไหมแต่ระหว่างที่แกรีโนเวทแกไปซ่อมแซมนั่นน่ะโดนหลอกกันแบบนั่นน่ะบอกถ้าไม่มีสมเด็จพระพุทธชินราชนะเผลอยายจวนน่ะโดนหักคอไปแล้วใช่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 แกก่อนแกไปแกเอาพระพุทธรูปไปไว้ก่อนไงอาจจะเป็นดวงวิญญาณของท่าที่ถูกกักขังจนกระทั่งตายใช่เพราะแกเข้าไปแกไม่ได้ไปไหว้ที่ไหว้อะไรนึกออกไหมแกเห็นพระแกก็ไหว้พระในนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นนิ้วนั่นก็คือแบบก็คือต้นนิ้วอ่ะเขาบอกเยเขียนที่ขายผ้าไทยบอกไม่รู้ว่าเหมือนต้นเก่าจะตายนะเดี๋ยวมันก็จะมีต้นใหม่ขึ้นตรงนั้นขึ้นมาอีกแล้วอีกาเนี่ยไม่เคยไปไหนมันสี่ตัวเนี่ยมันจะอยู่บนต้นนิ้วนั่นอ่ะใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องคดีอื้อฉาแบบเนื้อลักษณะแบบเนี่ยเรื่องปัญหาราคาทั้งนั้นคือเมียเจ้าของบ้านมีชู้อ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นกิ๊กมีชู้เป็นบ่าวไพ่ผู้ชายอยู่ในบ้านน่ะแล้วพอพวกบ่าวไพ่ไปพูดแกก็เลยไอ้บ่าวไพ่ผู้หญิงเอาเรื่องแกไปพูดแกก็เลยไปดุ้นฟืนจะตายแล้วแกก็ฆ่าจริงแกก็เลยต้องถูกโทษตัดคอโอ้สนุกอันนี้เล่าอย่างคร่าวๆถ้าใครอยากจะรู้เรื่องคุณอยู่นี่ว่าโหดแค่ไหนก็ลองเข้าไปหาดูในคดีโหดสมัยรัชกาลที่5เพราะอันนี้คือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องห่วงพี่แทนหลายคนตอบกลับมาแล้วว่าเข้าไปค้นดูแล้วฮะเรียบร้อยนั่นแหละนะเรื่องผมนี่ยังไม่แซ่บนะถ้าไปดูเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าเรื่องจริงๆคือแซ่บแน่นอนแล้วก็บอกให้เลยว่าแกก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเพราะแกฆ่าบ่าวในเรือนตายใช่ไหมประวัตินะแซ่บแต่ว่าวิญญาณที่ติดอยู่กับพื้นที่นี่น่ากลัวสุดนะใช่เพราะบ่าวไพ่ก็ตายอย่างนั้นแกตีตายในบ้านแกนะและแกอ่ะทำสยองแค่ไหนแกเอาศพผู้หญิงคนนี้ห่อด้วยเสือห่อด้วยเสือที่เหมือนพวกบ่าวไพ่มันนอนอ่ะห่อด้วยเสือแล้วข้างล่างแกจะมีเรือสำหรับพายไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแกเอาไปไว้ในเรืออยู่ใต้ถุนบ้านแล้วมืดโพเพแล้วอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมศพคนตายโหงแกไปสั่งให้บ่าวไพ่บอกว่าหุ้ยมึงรีบเอาไปฝังที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้วัดก็ไม่มีใครให้ฝังเพราะแกไม่ให้ดูศพฮะเพราะหัวแบะเลือดสาดโอ้โหตีด้วยดุ้นไม้สมัยหวดแบบไม่ยั้งไงแกก็แบบแกก็โมโหเงี้ยไอ้เอี้ยงบ่าวแกนี่ไปบอกกับผัวแกว่าแกมีชู้แกก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยด้วยดุ้นนี่แหละฟาดจนตายลองคิดดูสิแกโหดไหมล่ะก็เนี่ยเรื่องมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ผัวแกหลงแกพูดอะไรเฮ้ยทำไมบ่าวไพ่มันหายไปคนหนึ่งอ๋อมันเป็นลมตายที่ไหนได้แกฟาดสนุ่มไปจนตายอะไรอย่างเงี้ยสนุกคือที่ขอบคุณมากๆสมการรอคอยของแฟนๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้